สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะฮะอยู่เรา3คนครับผมมาวินครับน้องวันแหวนและน้องแจ็คกี้นะฮะวันนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วในที่สุดวันนี้ที่รอคอยตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละเห็นแบบรู้สึกว่าช้ำๆแต่ไม่รู้อยู่นานแค่ไหนแจ็คกี้อัปเดตหน่อยแล้วกันมาเข้าข่าวแรกเลยดีกว่าค่ะจะบอกว่าอากาศหนาวแบบนี้มา3วันได้มั้ย3วันได้แล้ว3วันดิฉันก็ได้ทำกันเช็คอินหมูกระทะไปที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเหรอโอ้ยอากาศเย็นแบบนี้ต้องมีการปิ้งปิ้งข้างนอกสัมผัสอากาศเย็นซึ่งไม่ใช่แค่ในกรุงเทพเท่านั้นนะคะจะบอกว่าตอนนี้เชียงใหม่บ้านดิฉันค่ะเห็นว่าอากาศดีมากเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะยอดดอยต่างๆจะบอกว่าการท่องเที่ยวตอนนี้คึกคักมากแล้วค่ะครับยอดดอยต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่นะคะอากาศเริ่มหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างเช้าวันนี้นะคะที่ห้วยน้ำดังอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่าอุณหภูมินะคะลดไปอยู่ที่11องศาค่ะทำให้มีนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางไปเยี่ยมชมความงดงามของทะเลหมอกยามเช้าที่ทอดยาวซึ่งที่นี่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งในจุดชมวิวที่สามารถชมทะเลหมอกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือได้เลยยอดจองคิวเข้าชมนะคะโดยเฉพาะช่วงวันหยุดนี้เริ่มแน่นแล้วนะคะส่วนดอยอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ต้องขอใช้คำว่าหนาวกันเป็นแบบพาเรต อย่างบนยอดดอยอินทนนท์เนี่ยนะคะอุณหภูมิลดลงมาอีกค่ะอยู่ที่9องศานะคะขณะที่กิ่วแม่ปานสวยมากนะอันนี้ดิฉันเคยไปดิฉันขอบอกว่าชอบมากสวยมากอุณหภูมินะคะอยู่ที่10องศาแน่นอนว่าพอท้องฟ้าเปิดปุ๊บยังไงเราก็จะต้องเห็นทะเลหมอกอย่างนี้เหมือนในรูปเลยนะคะช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมมากกว่า 10,000 คนนะคะถือว่าเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยอย่างไรก็ตามค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาก็บอกว่าในช่วงลอยกระทงหรือว่ายี่เป็งเนี่ยนะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่26ถึง28พฤศจิกายนนี้อุณหภูมิเนี่ยจะอุ่นขึ้นเล็กน้อยค่ะประมาณ 2-3 องศาแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่ายังเย็นอยู่นะคะส่วนบนเทือกเขาหรือว่ายอดดอยอันนี้คือเย็นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมดูแลเรื่องสุขภาพจากคนป่วยค่ะโอเคจากคนป่วยแต่บอกให้คนอื่นดูแลสุขภาพถือว่าแบบไปบูสต์มาใหม่แล้วใช่ค่ะเรื่องบอกครับว่าอากาศหนาวยังต่อเนื่องแบบนี้หลายภาคธุรกิจนะฮะที่แบบเป็นผลดีเลยอย่างเช่นธุรกิจพืชการเกษตรพวกนี้ผักสลัดต่างๆตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้ออกดอกออกผลได้สวยงามและราคาดีมากๆนะฮะทำให้หลายร้านค้านะครับตอนนี้ยอดขึ้นไปตามๆกันครับอย่างที่อำเภอโชคชัยนะครับจังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรที่ปลูกผักเมืองหนาวหลายเจ้านะครับอากาศเย็นๆแบบนี้ทำให้พืชผักเมืองหนาวต่างๆโดยเฉพาะผักสลัดนะฮะเจริญเติบโตได้ดีและผักพวกนี้กำลังเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในกลุ่มคนรักสุขภาพนะครับไม่ใช่แค่ซื้อไปรับประทานนะฮะหลายคนถึงขั้นซื้อไปเพาะปลูกกันเองเลยทำให้อุปกรณ์การเกษตรต่างๆเนี่ยขายดีมากขึ้นไปด้วยบางคนนะฮะปลูกเอาไว้ก็เอาไว้กินในครัวเรือนหรือบางทีเฮ้ยผลผลิตเยอะมากทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้อย่างที่ร้าน NJ การเกษตรนะครับร้านขายอุปกรณ์การเกษตรในอำเภอโชคชัยตอนนี้ต้นก็มีต้นกล้าผักมาวางจำหน่ายแล้วนะฮะเพื่อเสริมรายได้อีกทางนึงและบอกเลยว่าโอ้โหขายดีมากๆนะฮะเจ้าของร้านบอกว่าทำกำไรได้เพิ่มขึ้นเดือนละเกือบเท่าตัวเลยคือไม่ได้ขายแค่เมล็ดไงฮะเพราะต้นกล้าขายด้วยเลยและนอกจากผักสลัดนะครับกะหล่ำปีพืชผักสวนครัวต่างๆที่ได้รับความนิยมนะฮะก็มีเกษตรกรสั่งซื้อกันเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันทั้งขาประจำและขาจรทำให้ตอนนี้นะฮะตอนนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากตอนปกติมากขึ้น 60-70% ครับโอ้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะใช่ครับพูดถึงเรื่องของการเกษตรนะคะก็เป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของเรานะคะและทางรัฐเองค่ะก็ได้เห็นถึงความสำคัญตรงนั้นนะคะจึงได้ร่วมมือค่ะกับภาคเอกชนนะคะเปิดตัวค่ะโปรเจกต์เมตาโครงการเชิงนวัตกรรมผสมผสานการเกษตรและการพัฒนาที่ดินค่ะเกษตรกรเป็นแรงงานหลักและแรงงานอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมเพื่อนำไปสู่การแปรรูปเชิงอุตสาหกรรมส่งออกเพิ่มมูลค่าต่อไปแต่ที่ผ่านมานะคะภาคเกษตรกรรมเนี่ยก็มักจะถูกทอดทิ้งหลายครอบครัวมีหนี้สินล่าสุดค่ะทางภาครัฐและภาคเอกชนก็เลยจับมือกันนะคะเปิดตัวโปรเจกต์เมตาช่วยเหลือเกษตรกรไทยและผู้สำเร็จการศึกษาใหม่สร้างรายได้และอนาคตที่ยั่งยืนโดยการใช้นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ต่อทุกคนด้วยแนวคิดใส่ใจมากขึ้นสร้างมรดกให้คนรุ่นใหม่พร้อมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลักดันแคมเปญปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนมาร่วมปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยซึ่งโครงการนี้นะคะก็ยังได้ดึงภาคเอกชนจากต่างประเทศอย่างการนำเทคโนโลยีการเกษตรในประเทศสิงคโปร์ที่มีสิทธิ์นะคะในทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเพาะปลูกสตรอเบอรี่ในเขตเมืองร้อนค่ะโดยจะนำเทคโนโลยีนะคะการเพาะปลูกสตรอเบอรี่ในเขตร้อนให้ได้คุณภาพสูงออกผลผลิตทั้งปีมาใช้ในประเทศไทยด้วยค่ะชอบมากครับสตรอเบอรี่นะจะได้กินสตรอเบอรี่กันแล้วเวลาเราไปญี่ปุ่นเขามีตลอดจริงกันใช่มีทานได้ตลอดเลยนะคะมาดูกันที่ความดังความปังของละครเรื่องนี้ค่ะนั่นก็คือพรหมลิขิตนั่นเองนะคะจะบอกว่าปังมากๆเพราะตอนนี้นะคะคนเริ่มแห่ไปเที่ยวอย่างที่บอกอากาศเย็นคนก็อยากจะออกไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวตามรอยละครกันค่ะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าบางสถานที่เนี่ยก่อนหน้านี้แทบจะไม่มีคนไปเที่ยวเลยไม่มีคนรู้จักเลยแต่ตอนนี้คึกคักสุดๆค่ะนั่นก็คือวัดย่านอ่างทองนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวัดย่านอ่างทองนะคะตั้งอยู่ในอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอยู่ห่างจากวัดชัยวัฒนารามนะคะราวๆ30กิโลเมตรค่ะแต่ก่อนนะคะที่นี่เนี่ยไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไปแวะชมเลยบอกง่ายๆก็คือวัดลับนั่นเองค่ะห่างไกลจากแหล่งโบราณสถานสำคัญของจังหวัดก็ว่าได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยนะคะวัดย่างอ่างทองแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ค่ะเดิมเนี่ยนะคะชื่อว่าวัดจุฬาโลกสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2367อายุก็ราวๆ199ปีค่ะโหนานมากแล้วทรุดโทรมเรื่อยมานะคะจนได้รับการบูรณะนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะเป็นวัดนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่รัชกาลที่3ได้เสด็จประพาสทางชลมาศนะคะมาที่วัดย่านอ่างทองปัจจุบันนะคะในวัดเนี่ยมีอาคารวังหน้าที่เอาไว้ใช้เก็บดูแลรักษาวัตถุโบราณนะคะพระพุทธรูปร่วมสมัยตั้งแต่สุโขทัยอยุธยานะคะพระบูชาตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาที่ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็ถูกเก็บไว้ในห้องเหล็กนะคะห้องเหล็กเนี่ยคือมีฉากนี้อยู่ในละครด้วยนะคะทุกคนส่วนอีกหลังค่ะเป็นอาคารวังหลังนะคะเป็นที่แสดงผ้าลายอย่างที่นิยมใส่กันในยุคนั้นค่ะผ้าแต่ละผืนเนี่ยนะคะก็มีความเก่าแก่แต่ยังคงไว้ความสวยงามค่ะบางชิ้นเนี่ยนะคะสภาพชำรุดแต่ว่าก็ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีหลายคนไปเที่ยวตามรอยแล้วก็ตะลึงกับความเก่าแก่ของที่นี่ค่ะปรากฏการจากละครที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้กลุ่มชุมชนวัดย่านอ่างทองเนี่ยนะคะแต่เดิมเนี่ยเขาผลิตมีผลิตภัณฑ์ผ้าลายอย่างอยู่แล้วแต่ทีนี้ขายก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวตอนนี้นะคะรายได้นะคะไม่ต่ำกว่า 1,000 ถึง 2,000 บาทช่วงวันหยุดนะคะยอดขายทะลุไปจนถึง 5,000 ถึง 6,000 บาทเลยเรียกได้ว่าละครเรื่องนี้นะคะตั้งแต่ออกอากาศก็ทำให้ยอดขายพุ่งเกิน 100% เลยทีเดียวค่ะสุดยอดก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมกันเยอะค่ะบางคนก็ใส่ชุดไทยมาถ่ายรูปที่โบสถ์วิหารแล้วก็มาชมวัตถุมงคลที่วังหน้าเขาก็จะพูดกันว่าวัดนี้สวยมากเลยไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยได้ยินชื่อเขาคิดว่าวัดอยู่แถวอ่างทองเขาเข้ามาเขาก็จะมาเห็นผ้าลายอย่างของเราใช่ไหมคะแล้วเขาก็มาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราที่เราทำเอาไว้จำหน่ายเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนเพิ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่มียอดขายเลยพอเริ่มจากที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเราก็มียอดขายเข้ามาทุกวันนี่เห็นแบบนี้ก็ชื่นใจนะคะที่บางที่เนี่ยเราแทบจะไม่รู้จักเลยมารู้จักก็จากละครเนี่ยใช่ค่ะแล้วพอเราเห็นแบบนี้เราก็ชื่นใจมากๆถือว่าเป็นการปลุกสถานที่นั้นให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งถูกต้องค่ะนี่คือพลังซอฟต์พาวเวอร์จากละครที่แท้ทรูเลยนะครับครับเอาละครับจากยุธยาไปที่จังหวัดลบไปจังหวัดชนทบุรีกันหน่อยนะครับถ้าใครอยากโชคดีนะฮะแนะนำเลยว่าให้ไปเที่ยวที่สวนนงนุชพัทยาครับเพราะเขาไปทำพิธีการนะฮะเปลี่ยนธงบนตาจากประเทศพูตานนะครับสัญลักษณ์แห่งความโชคดีที่มีถึง9ผืนนะเพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ที่ไปเยี่ยมชมครับก่อนหน้านี้นะครับทางสวนนงนุชพัทยาได้รับมอบธงบนตานะครับจากเอกอัครราชทูตประจำอาณาจักรพูตานประจำประเทศไทยนะครับโดยได้รับมอบไว้จำนวน9ผืนเพื่อเป็นตัวแทนแห่งความโชคดีและก็โชคลาภนะครับและสำหรับนักท่องเที่ยวนะฮะก็สามารถไปไหว้ขอพรได้ซึ่งการเปลี่ยนธงมนตราในแต่ละครั้งนะครับจะดูตามความเหมาะสมในส่วนของคุณภาพธงที่ถูกใช้งานมาเป็นระยะเวลานานหรือประมาณ6เดือนนะครับก็จะมีการประกอบพิธีอัญเชิญธงมนตราผืนใหม่ขึ้นสู่ยอดเสานะครับซึ่งในการประกอบพิธีครั้งนี้นะครับค
ุณโต้งกำพลตันสัจจาประธานสวนอนุรุตพัทยาพร้อมด้วยผู้บริหารและพระครูเกษมกิติโสพลเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพตนะครับพร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวน9รูปได้ทำการประกอบพิธีปิดทองเจิมธงมนตาและสวดชัยมงคลคาถานะครับเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลนะฮะโดยเชื่อว่าเมื่อยามที่ลมพัดธงบกสะบัดนะครับจะนำความเป็นสิริมงคลและความสุขอายุยืนยาวและความเจริญก้าวหน้าให้กับผู้คนครับใครที่ไปเที่ยวสวนอนุรุตพัทยานะครับก็อย่าลืมไปขอพรได้นะฮะที่จุดที่เรามีธงอยู่นะครับค่ะและช่วงหน้านะคะมาร่วมแสดงความยินดีค่ะกับน้องแอนโทเนียโพซิลนะคะที่โอ้โหเมื่อวานนี้ก็คว้านักร้องอันดับ1 Miss Universe มาครองนี่ถือเป็นการเข้าใกล้มงที่สุดในรอบ35ปีแล้วนะคะแบบว่าเข้าใกล้มากจริงๆท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะหลังจบการประกวดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะเป็นคนที่ได้มงมาติดตามต่อในช่วงหน้านะคะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PTColor Sure Dali Double Action Fresh Protect ใหม่ Isuzu E-Maxกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะข่าวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ใช่ไหมฮะดิฉันบอกเลยว่าต้องระงับอินเนอร์ในการอ่านข่าวนี้มากๆเลยนะคะกับการประกวด Miss Universe เมื่อวานนี้เชื่อว่าแบบคนไทยทั้งประเทศนี่คือตื่นมาดูมาเชียร์น้องแอนโทเนียนะคะซึ่งก็แบบเฉียดมงไปจิ๊ดเดียวอะจริงๆมงต้องลงเรานะเพราะเรานี่เหมาะสมมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการเข้าใกล้มงกุฎนางงามจักรวาลที่สุดในรอบ35ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องยอมรับนะคะว่าปีนี้สาวงามจากประเทศไทยแอนโทเนียโพซิลถือเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งนะคะเพราะว่าตลอดช่วงการเก็บตัวเนี่ยเธอทำผลงานได้ดีมาตลอดจนมาถึงรอบ preliminary นะคะรอบการประกวดชุดประจำชาติก็ไม่มีตรงไหนที่บกพร่องเลยแล้วเธอเนี่ยคือขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของทัศนคติคือเรียกได้ว่าแบบอย่าให้ได้จับไมค์นะเธอเนี่ยสามารถพูดได้น้ำไหลไฟดับแล้วก็เป็นนางงามอีกคนนะคะที่ถูกชื่นชมว่ามีวาทศิลป์ในการพูดดีมากๆดูนางตอบคำถามตอบดีมากในการประกวดรอบไฟนอลและการเข้าสู่รอบ20คนรอบ10คนรอบ5คนและรอบ3คนสุดท้ายคือแบบแทบจะไม่ต้องลุ้นเลยคือมั่นใจมากว่านางต้องมงลงแน่นะคะซึ่งเธอก็สามารถชนะทุกด่านไปจนถึงการจับมือ2คนสุดท้ายกับสาวงามนะคะจากประเทศนิการากัวแต่พอผลประกาศออกมาว่า Miss Universe 2023คือสาวงามจากนิการากัวและแอนโทเนียของเราได้รองอันดับ1บอกเลยว่าแบบสะเทือนใจมากทั้งเธอและคนไทยทั้งประเทศแบบเหมือนอกหักอ่ะช็อกไปเลยอ่ะใช่ซึ่งในโลกออนไลน์นะคะหลังจากที่การประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีการตั้งคำถามของแฟนนางงามทั่วโลกค่ะว่าผลการตัดสินปีนี้เนี่ยไม่แฟร์หรือเปล่าความจริงเนี่ยสาวไทยเราควรจะได้ที่1ด้วยซ้ำเหตุผลค่ะที่แฟนๆนางงามยกขึ้นมาพูดคุยกันนะคะก็เช่นใช้ล่ามในการตอบคำถามของนางงามนิการากัวค่ะเธอบอกว่าเธอใช้ล่ามแปลทีละประโยคทำแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการทวงเวลาให้มีการได้แบบคิดเพิ่มเติมหรือกลับหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของการผิดคิวในการเดินเธอผิดคิวถึง2ครั้งด้วยกันนะคะแต่สุดท้ายก็คือได้มงกุฎไปครองคืออะไรเอ่ยนี่เป็นแบบนี้นะคะแต่ก็เอาเธอค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มงแต่นี่เชื่อเต็มใจเลยว่าคนไทยทุกคนคือมอบมงให้กับคุณแอนแล้วนะคะถือว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยมากๆจริงๆค่ะใช่ครับส่วนทางด้านครอบครัวของแอนโทเนียนะครับที่อยู่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวานนี้ทุกคนได้นั่งดูการถ่ายทอดสด Miss Universe ไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งคุณตาของแอนโทเนียก็กล่าวว่าก่อนที่หลานสาวจะเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลน้องแอนและครอบครัวได้ไปบนบานไว้กับย่าโมนะครับว่าขอให้ชนะการประกวดในครั้งนี้แต่พอผลการประกวดออกมานะครับว่าได้รองอันดับหนึ่งก็รู้สึกเสียดายมากแต่ภูมิใจในตัวหลานสาวสุดๆเลยเช่นกันเพราะถือว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับนอกจากนี้คุณตายังขอบคุณคนไทยทุกคนนะฮะที่ส่งเสียงเชียร์และกำลังใจให้น้องแอนโดยมาโดยตลอดนะครับและถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตำแหน่งชนะเลิศนะครับแต่หลังจากกลับมาก็จะพาไปแก้บนที่ย่าโมตามที่ได้กล่าวไว้ครับจริงๆแล้วนะฮะนอกจากตำแหน่งที่ได้มานะฮะอีกอย่างนึงที่แอนโทเนียได้ไปเผยแพร่เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็คือเรื่องของวัฒนธรรมชุดแต่งกายประจำชาตินะครับชุดเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รางวัลชนะเลิศชุดประจำชาตินะครับแต่ก็ได้รับคำชื่นชมจากทั่วโลกนะฮะรวมถึงได้มีการนำรูปไปเผยแพร่ในสื่อใหญ่จากหลายประเทศมากนะครับห
ลังจบการประกวดนะครับนายกเศรษฐายังได้โพสต์ชื่นชมน้องแอนโทเนียด้วยนะฮะแล้วก็มีการหารือกับคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์นะครับว่าจะสามารถร่วมงานกับรองนางงามจักรวาลได้อย่างไรบ้างครับแหมก็ชื่นชมจริงนะฮะเก่งมากๆอย่างที่บอกว่า30กว่าปีแล้วเนาะที่ไม่ได้มาขนาดนี้ฮะใช่แล้วค่ะ35ปีเลยทีเดียวยังไงนางคือนางงามจักรวาลในใจของพวกเราทุกคนครับใช่ค่ะแล้วค่ะก็ส่วนข่าวต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีเช่นเดียวกันนะคะกับนางเอกของช่อง3น้องยาย่าอุรัสยานะคะตอนนี้ก็ต่อยอดความสามารถสู่ระดับอินเตอร์อีกคนแล้วค่ะกับการร่วมโปรเจกต์ฮอลลีวูดนะคะอย่าง Home Sweet Home Rebirth ประกบคู่กับ2พระเอกดังค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเลยนะคะสำหรับยาย่าอุรัสยาที่นอกจากจะมีผลงานให้เราได้ชมกันในประเทศไทยอยู่ตลอดแล้วความสามารถของเธอค่ะยังได้รับการยอมรับในวงกว้างจนถึงขั้นมีโอกาสได้ร่วมโปรเจกต์ฮอลลีวูดอย่าง Home Sweet Home Rebirth ที่ดัดแปลงนะคะมาจากวิดีโอเกมฝีมือคนไทยยอดฮิตอย่าง Home Sweet Home ซึ่งหลังจากที่มีการเปิดรายชื่อนักแสดงออกมานะคะก็สร้างเสียงฮือฮาและชื่นชมเยอะมากเพราะหนึ่งในนั้นค่ะคือนักแสดงไทยอย่างยาย่าอุรัสยาที่จะมารับบทนำของเรื่องนี้พร้อมกับประกบนะคะกับนักแสดงนำฝ่ายชายอย่างมิเชลมอรอนพระเอกดังจากซีรีส์365 Days และภาพยนตร์นะคะเรื่อง Subservience พร้อมด้วยวิลเลียมมูสลีย์นักแสดงนำนะคะจาก The Chronicles of Narnia นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีนักแสดงฝั่งเอเชียอย่างอเล็กซานเดอร์ลีอดีตสมาชิกวงยูคิสมาเสริมทับความปังได้ละค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็มีกำหนดถ่ายทำในกรุงเทพเร็วๆนี้แล้วนะคะและเตรียมฉายพร้อมกันทั่วโลกในปีหน้าค่ะน่าดูมากเลยนะจริงๆนะพอเห็นท่าตั้งลำนี่แบบแล้วเป็นแบบผีไทยนะโอ้ยคนลุกแล้วว่าจะพูดเลยน่ากลัวเนาะมันเป็นเรื่องโปรดผมเลยนะฮะโอเคค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเรามีภาพบรรยากาศนะคะที่วิทยุครอบครัวค่ะพาผู้โชคดีนะคะลัดฟ้าไปร่วมทริป106ออนทัวร์ตอนหนีเห่าไชน่าที่ประเทศจีนมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันนะคะแล้วหลังจากนี้มาติดตามข่าวไอทีกับพี่ศรีฉัตรประวีกันค่ะครับวิทยุครอบครัวข่าวพาท่านผู้ฟังผู้โชคดีบินลัดฟ้าสุดแดนมังกรกับทริป106ออนทัวร์ตอนหนีห่าวไชน่าสุดฟิน4วัน3คืนคุณหมิงตาลี่ลี่เจียงภูเขาหิมะมังกรหยกเริ่มต้นด้วยการขอพรวัดเจ้าแม่กวนอิมที่เมืองตาลี่เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนการเดินทางไปชมโชว์สุดอลังการอิมเพรสชั่นลี่เจียงนั่งกระเช้าขึ้นสู่บริเวณภูเขาหิมะมังกรหยกที่ระดับความสูง 3,536 เมตรสัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่จนได้รับคำกล่าวขานว่าเป็นทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของประเทศจีนชมความสวยงามของสระมังกรดำในเมืองลี่เจียงที่ยูเนสโกยกให้เป็นมรดกโลกจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่วัดหยวนทงวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมณฑลยูนานชมน้ำตกที่สร้างขึ้นใจกลางเมืองกับคุณหมิงวอเตอร์ฟอลพาร์คก่อนที่จะเดินทางชมบรรยากาศความสวยงามยามค่ำคืนของเมืองโบราณต้าลี่ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า500ปีโอ้โหบอกเลยว่าทริปนี้เต็มอิ่มจุใจหนีห่าวไชน่ากันแบบสุดๆติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ในแฟนเพจ106 Family News สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก๊าซหุงต้ม PT มาติดตาม Daily C3 นะคะดิฉันซีฉัตรประวีค่ะช่วงนี้มิจฉาชีพหลอกให้คนลงทุนเยอะมากใครที่อยากเป็นหูเป็นตาไม่อยากให้คนอื่นโดนหลอกเลยอ่ะตอนนี้ก.ล.ต.ได้เปิดบริการสายด่วนแจ้งการหลอกลงทุนช่วยเหลือประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพขึ้นมาค่ะเอาเป็นว่านอกจากช่วยคนอื่นได้แล้วเรายังสามารถเฝ้าระวังได้ด้วยนะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.เนี่ยล่าสุดมีการเปิดสายด่วนแจ้งหลอกลงทุนสำหรับเป็นช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสและการหลอกลวงในตลาดทุนจากประชาชนได้โดยตรงค่ะเนื่องจากตอนนี้มีการหลอกลวงรูปแบบไปมาเยอะเชียมิจฉาชีพมักใช้ช่องทางออนไลน์เช่นโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการหลอกลวงประชาชนด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ล่อลวงด้วยการเสนอผลตอบแทนที่สูงเกินจริงหรือแอบอ้างใช้ภาพหรือชื่อของผู้บริหารหน่วยงานในตลาดทุนมาชักชวนในการลงทุนเป็นต้นประชาชนสามารถ
ารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์1207กด22แจ้งผ่านระบบรับแจ้งบนเว็บไซต์รวมถึงอีเมลของกลต.ก็ได้ค่ะจากนั้นจะทำการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดกั้นเนื้อหาและช่องทางหลอกลงทุนนั้นๆใครสงสัยว่าเป็นบุคคลผลิตภัณฑ์หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตจริงหรือไม่สามารถให้สายด่วนแจ้งหลอกลงทุนช่วยตรวจสอบข้อมูลในเช่นกันจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะมาต่ออีกหนึ่งข่าวนะคะจะดีแค่ไหนคะถ้าเกษตรกรสามารถเข้าใจสิ่งที่สัตว์คุยกันได้ฟังดูแล้วมันเป็นผู้วิเศษมากนะตอนนี้มีเล้าไก่อัจฉริยะแปลสิ่งที่ไก่สื่อสารระหว่างกันทำให้เข้าใจความต้องการของไก่ที่เราเลี้ยงได้ดียิ่งขึ้นค่ะรู้จักไปทีละประเภทสัตว์กันแล้วกันนะคะในช่วงโควิดเนี่ยคนสหรัฐหันมาเลี้ยงไก่ไข่มากยิ่งขึ้นในส่วนหลังบ้านเพื่อให้มีไข่ทานตลอดปีแต่หลายคนก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเลี้ยงไก่ก็เลยมีการพัฒนาคูปเล้าไก่อัจฉริยะที่เอา AI ที่ชื่อว่า Albert Einstein มาช่วยแปลภาษาไก่ทำให้เข้าใจความต้องการมันมากขึ้น AI เนี้ยสอดส่องตลอด24ชั่วโมงทั้งตัวไก่เองและสภาพแวดล้อมโดยรอบผ่านกล้องวิดีโอ2ตัวส่งภาพเข้าไปยังโทรศัพท์มือถือในแอปการทำงานก็จะมีระบบจับเสียงคอยวิเคราะห์พฤติกรรมจากเสียงว่าไก่หิวไก่มีความสุขไก่กังวลไก่กำลังตกอยู่ในอันตรายซึ่งจะมีข้อมูลสรุปเป็นรายสัปดาห์ย้อนวิดีโอย้อนหลังได้30วันเพื่อวิเคราะห์ต้นตอปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยค่ะเป้าหมายต่อไปคือการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆที่สอดส่องสุขภาพไก่ทั้งสัญญาณและอาการในระยะเริ่มต้นเช่นอาการซึมดื่มน้ำน้อยลงจะได้รักษาได้เร็วขึ้นก่อนลุกลามไปติดไก่ตัวอื่นๆนะคะไม่ธรรมดานะคะเครื่องแปลภาษาไม่ได้มีแต่ภาษามนุษย์คุยกันเท่านั้นนะภาษาสัตว์ตอนนี้ก็ยังเข้าใจเลยค่ะเป็นยังไงคะความน่าสนใจของเทคโนโลยีทุกวันนี้อัปเดตกันได้ทุกเรื่องจริงๆใครเลี้ยงไก่ต้องแชร์เรื่องนี้เข้าหากันเลยนะคะเกษตรกรยุคใหม่จะได้เท่าทันโลกเทคโนโลยีค่ะขอบคุณคุณซีมากๆนะครับและเป็นประจำทุกปีนะฮะทางช่อง3จะเป็นสะพานบุญนะครับส่งมอบความสุขท้ายปีปีนี้ก็เช่นกันนะฮะคณะผู้บริหารพร้อมด้วยผู้ประกาศและนักแสดงช่อง3นะครับไปช่วยกันแพ็คถุงยังชีพครับเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวที่ภาคเหนือครับโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับช่อง3ได้ร่วมสนับสนุนสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยนะครับโดยร่วมกับองค์กรและกลุ่มจิตอาสาจากภาครัฐเอกชนนะครับจัดกิจกรรมแพ็คถุงยังชีพหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ2567นะครับต่อเนื่องโครงการจากเมื่อปีที่แล้วครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำปางโอกาสนี้ครับคุณชาคริตดิเลกวัฒนชัยนะครับพร้อมด้วยพี่ปูปริศนาและผู้ประกาศข่าวของช่อง3เรา2ท่านนะครับแล้วก็มีนักแสดงครับทางช่อง3ก็คือคุณรอนคุณน้ำฟ้าคุณจ้าจ๋าจากละครพรหมลิขิตนะครับและคุณพลับวราวุธคุณโอมนภัสจากซีรีส์เดอะทวินเดอะซีรีส์นะครับสลับรักนักลูกยางพร้อมใจกันไปบรรจุและแพ็คเครื่องอุปโภคบริโภคลงถุงยังชีพนะครับเพื่อเตรียมส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ประสบภัยหนาวเย็นจังหวัดลำปางต่อไปครับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะร่วมเป็นสะพานบุญด้วยนะคะก็สามารถร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อปี2567นะคะด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะสาขาสุรวงศ์ค่ะชื่อบัญชีนะคะสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันนะคะเลขที่บัญชี023-606-7990นะคะหรือว่าบริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ก็ได้ค่ะที่ www.donationhub.or.th ค่ะลดหย่อนภาษีได้2เท่านะคะหรือว่าติดต่อสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยก็ได้ค่ะและคืนนี้นะคะคืนวันจันทร์แน่นอนว่ากลับบ้านไปเราก็ต้องดูละครเรื่องพรหมลิขิตนั่นเองนะคะพลาดไม่ได้เลยกำลังเข้มข้นมากเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีเสียงจากหนึ่งในนักแสดงนำมาเชิญชวนคุณผู้ชมให้ดูละครพรหมลิขิตกันด้วยค่ะครับละครพรหมลิขิตคืนนี้กันด้วยนะครับจะได้พบกับพิธีจองเปลี่ยนสนุกแน่นอนครับแล้วเจอกันค่ะวิ่งตายแล้วคืนนี้แล้วอ่ะน้องน้องนะคะก็บอกเป็นซีนที่แบบอลังการที่สุดซีนหนึ่งของเรื่องเลยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะคืนนี้นะคะเวลา20:00 นะคะ30 นาทีนะคะดูทีวีกด3มา33นะคะแล้วดูมือถือกด3 plus ค่ะและวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโลชัวและผลิตภัณฑ์รัชชาวิซีไวท์เทนนิ่งครีมรวมถึงชุดพิธีกรนะคะจากอแมสมีด้วยค่ะวันนี้แหวนพี่วินและแจ็คกี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ